ระวังภาษีนะจ่ายบ้างไหมระวังคุกนะผิดกฎหมายหรือเปล่ารวยจากอะไรเสียเวลาไลฟ์ขายของวันนึงได้ตั้งกี่แสนถ้าฉันต้องไปขึ้นศาลกับเธอนะไม่ต่ำกว่า10ครั้งหายไปเท่าไหร่ให้สบายใจว่าเราหรือเขาเรา ปลอดภัยนะ อย่าไปเอาฉันไปโยงแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนมีคนท้าว่าแบบตรวจสอบต้องตรวจเข้าใจเข้าใจเวลาแต่อ่านเนี่ยจะมีคำคอมเมนต์แบบเนี้ยเป็นประจำคือ1นะระวังภาษีนะจ่ายบ้างไหมระวังคุกนะผิดกฎหมายหรือเปล่ารวยจากอะไรเป็นนักร้องคือเราทำไมต้องไปกังวลเรื่องพวกนั้นด้วยอะเราทำของถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สุจริตทำงานไลฟ์ขายของออกคอนเสิร์ตทุกวันประชุมทุกวันมันมีให้ตรวจสอบได้อยู่แล้วเราก็เลยเฉยๆว่าไม่ได้กลัวอะไรแต่อยากให้เข้าใจว่าเวลาเรามีเวลาเราประสบความสำเร็จอยากให้ยินดีกับผู้อื่นบ้างไปตรวจเลยรวยจริงไม่จบมาว่างั้นจ่ายภาษีทุกเดือนค่ะนี่มีคนมาถามด้วยนะภาษีเขาจ่ายกันทุกเดือนหรอแม่ไม่ได้เปิดบริษัทก็ไม่รู้สินะมองว่าเขาไม่ได้อยู่ในจุดเราอ่ะเขาไม่รู้อะไรหรอกมองว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตปกติย้ายมุมแล้วเราก็ไม่ได้เราไม่ได้อยากเสียเวลากับการที่ไปอธิบายคนอื่นที่เขาตัดสินไปแล้วคือคนพวกนี้จะตัดสินแล้วนะแม่เขาไม่เม้นเสียเวลามากเลยแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเกิดมาเนี่ยชีวิตคนเราเหมือนฝุ่นเล็กๆที่อยู่ในจักรวาลอะลองขึ้นเครื่องบินแล้วมองลงไปข้างล่างนี่มนุษย์ตัวเล็กมากอะแล้วแบบจะเบียดเบียนกันทำไมก็ไม่รู้เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยู่ในกลุ่มฝุ่นของเราอะในบ้านเราที่แบบอยู่แล้วมีความสุขในชีวิตตัวเองไม่ต้องไปเดือดร้อนหรือใครจะเป็นยังไงก็อ้อปล่อยเขาแต่เราอะสนุกเรามีความสุขมันเห็นแล้วมันหมุนเวียนไหมสุขภาพจิตเราอะโอ้ยตอนนี้หรอมีความสุขมากมีความสุขมากกระต่ายชอบนั่งมันบ้านเราเหมือนเป็นคนไม่เครียดน่ะคิดโนแบบไม่อยากคิดอะไรแต่ว่าเวลาลงอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงว่าลงเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้เฉยๆไม่ได้ลงเพราะว่าฉันเหนื่อยนะฉันท้อแล้วนะอย่างเงี้ยไม่อยากให้รู้อะที่บอกว่าแต่เวลาเราลงเนี่ยคือการคือเวลาอะไรอย่างเงี้ยจะลงเพราะอะไรอ่ะอะไรนะคะอย่างลงรูปบ้านบอกว่าทำห้องน้ำหนึ่งร้านหรือว่าทำห้องน้ำอะไรเงี้ยเราลงเพราะอะไรรูปของรูปลงเพราะว่าอยากได้คอนเทนต์ค่ะตรงไหมเอ้าทุกคนอยู่ในวงการอ่ะทำรีวิวบ้านก็ไม่ใช่มีบ้านแต่คนเดียวที่ทำใช่ไหมดาราก็ทำกันเยอะแยะเมืองนอกเขาก็ทำการอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งนะเหตุผลคือแต่ก็ต้องอยู่ในวงการแล้วแต่ก็ต้องมีคอนเทนต์มีคอนเทนต์เพราะจะได้ให้คนมาติดตามช่องทางเราแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานของเราเป็นรีวิวบ้านรีวิวอะไรเงี้ยก็เป็นงานเราใช่ไหมสองเราถ่ายเก็บไว้อีก100ปีเราก็กลับมาดูได้ว่านี่คือความสำเร็จของยายนะลูกหลานน่ะเอาไว้ดูนะว่ายายทำได้ขนาดนี้นะมึงต้องได้กว่านี้นะไม่ใช่หรอเสียเวลาไลฟ์ขายของวันนึงได้ต้องกี่แสนถ้าฉันต้องไปขึ้นศาลกับเธอนะไม่ต่ำกว่า10ครั้งหายไปเท่าไหร่ฉะนั้นฉันเป็นไลฟ์ขายของดีกว่าจะไม่นั่งฟ้องหรอกเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงปล่อยรถมาลุงรถมาสิไม่แต่ว่าก็มีรถทัวร์มาช่วยเราตลอดเลยนะเหมือนเรียกมาจากชิ้นอะกลายเป็นว่าพี่เชื่อไหมเดี๋ยวใครนั่งดูแต่สัมภาษณ์อยู่คนไม่ชอบนะก็จะนั่งบึนอย่างเงี้ยบึนทั้งวันแหละเพราะเขาก็เกลียดเราอยู่จนวันนั้นข้ามอะต่อให้เราดีแค่ไหนนะอันนี้เรื่องจริงแต่คนที่อยู่ข้างพี่แต่เขาจะรู้ว่าเราอ่ะรักทุกคนเราดูแลทุกคนเรามีแค่นี้พอคนจะไม่เข้าใจไม่เป็นไรข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ